ตามที่เราทราบนะครับว่าคุณเรืองไกรเองเนี่ยก็ได้ไปยื่นนะครับเรื่องของการให้ตรวจสอบเรื่องของหุ้น ITV ของคุณพิธาแน่นอนครับว่าคุณเรืองไกรเป็นคนไปยื่นและมีหนึ่งบุคคลนะครับก็คือไปยื่นคัดค้านคุณเรืองไกรมาตลอดนั่นก็คือทนายรัชพลนะครับทนายรัชพลเนี่ยได้มีการไปยื่นร้องนะครับไม่ได้ไปยื่นแค่กกต.อย่างเดียวนะครับไปยื่นร้องที่สถานีตำรวจด้วยนะครับเพื่อการสืบสวนสอบสวนซึ่งเรื่องนี้ล่าสุดนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวออกมาว่าอย่างนี้ครับทนายรัชพลนะครับยื่นหนังสือกกต.ค้าน6ประเด็นสอบพิธาถือหุ้น ITV นะครับทนายรัชพลเนี่ยยื่นหนังสือกกต.นะครับค้าน6ประเด็นสอบพิธาถือหุ้น ITV ทนายรัชพลร้องกกต.นะครับปัดทิ้งหลักฐานเรืองไกรสอบพิธาถือหุ้นสื่อพร้อมระงับการตั้งคณะกรรมการไต่สวนมาตรา151นะครับแนะแจ้งความเอาผิดคนร้องเรียนมั่วประสานขอข้อมูลปปช.ประกอบการพิจารณาเมื่อเวลา 13:30 นของวันที่19มิถุนายนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นายรัชพลสิริสาครหรือทนายรัชพลเนี่ยยื่นหนังสือถึงกกต.เพื่อคัดค้านการดำเนินการการสอบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลกรณีนะครับการถือหุ้นบริษัท ITV จำกัดมหาชนทั้งหมดด้วยกัน6ประเด็นดังนี้1ขอให้กกต.นะครับตัดเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ITV และงบนะครับการเงินปี2566ที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐยื่นเสนอออกจากการพิจารณาเพราะเห็นว่ามีความไม่ชัดเจนขัดแย้งกันอยู่ 2. ขอให้ระงับการดำเนินการตรวจสอบเอาผิดนายพิธาตามมาตรา151นะครับเนื่องจากยังไม่มีคำพิพากษาของศาลว่านายพิธามีความผิดจากกรณีการถือหุ้นสื่อการที่กกต.ตั้งข้อกล่าวหาและสอบนายพิธาว่าผิดตามมาตรา151ทั้งที่ความผิดยังไม่ชัดเจนจึงไม่เป็นธรรม 3. คณะกรรมการไต่สวนยังดำเนินการอยู่ขอให้เรียกนายคิมสิริทวีชัยประธานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ITV ปี2566มาชี้แจงเพื่อจะได้ข้อเท็จจริงว่ามีการประกอบกิจการสื่อหรือไม่และประกอบกิจการอย่างไรบ้างหรือไม่ประกอบกิจการอะไรเลยรวมถึงเกิดอะไรขึ้นกับเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่พบว่ามีเนื้อหาขัดแย้งกันอยู่ระหว่างที่นำส่งกรต.กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 4. นะครับขอให้กกต.นะครับขอข้อมูลนะครับการยื่นบัญชีทรัพย์สินของนายพิธาจากปปช.มาประกอบสำนวนการพิจารณาคดีกรณีนายเรืองไกรอ้างว่าที่ดินในอำเภอปาจีนบุรีนะครับอำเภอประจวบคีรีขันธ์ที่นายพิธาถือครองอยู่เป็นทรัพย์ที่ได้รับมาจากมรดกว่ามีความแตกต่างจากกรณีมีชื่อถือหุ้นส่วนตัวเห็นว่าไม่น่าจะมีผลอะไรมรดกมีหลายอย่างทั้งที่ดินหุ้นและอื่นๆอาจแบ่งได้2ส่วนส่วนที่แบ่งแล้วก็สามารถโอนให้กับคนอื่นได้ส่วนที่ยังไม่ได้แบ่งก็สามารถรอจัดการมรดกได้5. ขอให้ทางกกต.เนี่ยดำเนินการในฐานะเป็นผู้เสียหายโดยตรงแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่นำเอกสารที่ยังมีความไม่ชัดเจนทั้งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีความขัดแย้งกับคลิปเสียงของนายคิมในที่ประชุมซึ่งก็นะครับไปแจ้งความไว้ที่สน.ทุ่ง2ห้องเช่นกันแต่หากกกต.แจ้งความเองก็จะมีน้ำหนักมากกว่าและ6หากให้การพิจารณาคดีต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งขอให้กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกกต.ว่าด้วยการดำเนินคดีเลือกตั้งและ6นะครับมาตรา6นะครับวรรค3ซึ่งคิดว่ากกต.ก็น่าจะส่งอยู่แล้วแต่มายื่นเพื่อให้มีความสมบูรณ์แบบอย่างยิ่งการมายื่นเรื่องในวันนี้นะครับมีความคาดหวังเพราะว่าตัวเองทำงานมาก็เหนื่อยไปแจ้งความและเสียเวลาในการเตรียมเอกสารมาให้กกต.ก็คาดหวังว่ากกต.เนี่ยจะนำไปพิจารณาส่วนจะเดินงานการตามหรือไม่ตนไม่อาจก้าวล่วงได้เพราะกกต.ก็เป็นผู้ใหญ่กันทั้งนั้นส่วนตัวก็ทำในนามของประชาชนคนหนึ่งที่อยากเห็นความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นนะครับประเทศไทยไม่ว่าใครก็ตามนายรัชพลกล่าวนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับนี่คือข้อมูลที่ทนายรัชพลเนี่ยไปยื่นให้กับกกต.อ่ะประเดี๋ยวไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของทนายรัชพลนะครับว่าให้สัมภาษณ์ในกรณีนี้เอาไว้ว่ายังไงบ้างเชิญครับนี่ครับ
ค่ะทนายครับวันนี้มายื่นในประเด็นไหนบ้างคะครับก่อนอื่นสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับคือตามที่เราเห็นนะว่าคุณเรืองไกรนะครับน่าจะนำเอกสารต่างๆมายื่นกับกกต.นะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยเอกสารหลายอย่างเนี่ยครับมันมีความไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็มันไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับวันนี้ก็เลยรวบรวมเอกสารต่างๆนะครับมาให้ทางกกต.นะครับเพื่อขอให้ตัดเอกสารของคุณเรืองไกรออกนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยขอให้กกต.เนี่ย เรียกคุณเรืองไกรนะครับมาสอบถามว่าเอกสารต่างๆเนี่ยได้มาจากไหนได้มาอย่างไรนะครับโดยเอกสารที่ขอให้ตัดออกแน่นอนเนี่ยครับก็เป็นเรื่องของตัวเอกสารบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของปี66นะครับแล้วก็พวกเอกสารงบการเงินซึ่งในเรื่องนี้นะครับผมก็สงสัยอยู่ว่าอย่างตัวบันทึกประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยคุณเรืองไกรเองก็พูดในสื่อนะครับบอกว่าเอกสารอันนี้นะครับมันยังจะต้องมีการรับรองอีกนะครับซึ่งเกิดว่าปีหน้าเนี่ยมีการรับรองแล้วก็มีการเติมตัดทอนแก้ไขเอกสารต่างๆเนี่ยนะครับมันก็สามารถทำได้ในการรับรองการประชุมผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วในเมื่อเอกสารมันยังไม่เรียบร้อยนะครับแล้วคุณเรืองไกรเนี่ยเอามายื่นให้กกต.เนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่นะครับจะเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่นะครับอันนี้ผมก็ตั้งคำถามเอาเองนะครับส่วนงบการเงินต่างๆเนี่ยมันก็มีความขัดแย้งกันอยู่แล้วคุณเรืองไกรเอามาให้กกต.ทำไมนะครับในประเด็นนี้เนี่ยในเรื่องเอกสารต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยขอให้ทางกกต.นะครับพิจารณาตัดออกนะครับในส่วนของงบการเงินนะครับแล้วก็ตัวบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับอันนี้ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2เนี่ยนะครับคือในมาตรา151เนี่ยครับผมทราบข่าวมาว่าทางกกต.เนี่ยเขาแถลงข่าวบอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนแล้วทีนี้ผมก็มองว่าถ้าเกิดว่าผลมันยังไม่ชัดเจนนะครับศาลก็ยังไม่ตัดสินเลยว่าตกลงคุณพิธาเนี่ยถือหุ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าเข้าข่ายในการในการกระทำความผิดหรือเปล่าแต่ว่ามีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนแล้วก็เลยมาขอให้ทางกกต.นี่ครับขอให้ชะลอในการดำเนินคดีนะครับเพราะว่าเกิดไปจับคุณพิธาคดีเนี่ยโทษมัน10ปีนะครับเขาสามารถออกหมายจับได้เลยนะครับอยู่ๆไปตั้งคุณพิธาเป็นผู้ต้องหานะครับแล้วก็ไปตามจับหรือว่าไปส่งฟ้องเป็นจำเลยโดยที่ความผิดเนี่ยนะครับยังไม่ชัดเจนเลยผมมองว่ามันไม่เป็นธรรมนะครับกับคุณพิธานะครับก็เลยมายื่นขอให้ชะลอนะครับในการดำเนินคดีมาตรา151กับคุณพิธาไปก่อนนะครับประเด็นที่3เนี่ยนะครับคือความชัดเจนเนี่ยมันจะมันจะมีได้นะครับต่อเมื่อถ้าเกิดว่ามีการเรียกนายคิมเนี่ยเข้ามาสืบสวนสอบสวนหรือว่าให้ปากคำซึ่งในส่วนเนี่ยนะครับในเมื่อมีการดำเนินคดีนะครับมีการไต่สวนในคดีมาตรา151แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกกต.เนี่ยก็เป็นเจ้าพนักงานแล้วนะครับมีอำนาจที่จะออกหมายเรียกนายคิมเนี่ยเข้ามาให้ปากคำได้เพราะฉะนั้นนะครับในส่วนเนี่ยก็เลยมีคำขอนะครับให้กกต.เนี่ยได้โปรดพิจารณาครับเรียกนายคิมเนี่ยเข้ามาสอบปากคำเพื่อเราจะได้รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับเอกสารงบการเงินเนี่ยของ ITV เนี่ยมีการประกอบกิจการหรือไม่อย่างไรประกอบกิจการอะไรบ้างหรือว่าไม่ได้ประกอบกิจการเลยนะครับจะได้รู้ความจริงกันสักทีว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเอกสารรายงานการประชุมนะครับประเด็นที่4นะครับก็คือในเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ของนายพิธาเนี่ยครับผมก็มองว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็อยากให้ทางกกต.เนี่ยขอข้อมูลจากปปช.เข้ามาเพื่อประกอบสำนวนในการพิจารณาคดีนะครับส่วนที่คุณเรืองไกรเขาบอกว่าไปร้องที่ดินเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับเพราะว่ามรดกเนี่ยมีอยู่หลายอย่างต่อให้มีที่ดินมีหุ้นเนี่ยนะครับทรัพย์อาจจะแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งนึงแบ่งไปแล้วนะครับเขาก็สามารถโอนให้คนอื่นได้ส่วนไหนที่ยังไม่ได้แบ่งเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะรอที่จะจัดการมรดกได้มันไม่น่ามีปัญหานะครับแล้วก็การที่เอาข้อมูลจากปปช.เนี่ยมาพิจารณาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องดีมากกว่านะครับก็เลยขอให้ทางกกต.เนี่ยพิจารณานะครับทำเรื่องไปถึงปปช.เพื่อขอข้อมูลในการยื่นบัญชีทรัพย์สินของคุณพิธามานะครับประเด็นที่5เนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของเอกสารซึ่งยังมีความไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวบันทึกรายงานการประชุมเนี่ยอาจจะมันขัดแย้งกับคลิปเสียงนะครับของนายคิมที่พูดในที่ประชุมตรงนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยได้เข้าไปแจ้งความไว้แล้วนะครับในเรื่องของแจ้งความเท็จที่สน.ทุ่ง2ห้องนะครับส่วนกกต.เนี่ยน่าจะเป็นผู้เสียหายโดยตรงนะครับก็เลย
มีคำขอให้ทางกกต.เนี่ยพิจารณาเข้าแจ้งความในข้อหาแจ้งความเท็จนะครับเพื่อให้มีสำนวนในการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็อาจจะได้ข้อมูลมาบางส่วนเพื่อมาประกอบการพิจารณาคดีของกกต.นะครับผมประเด็นสุดท้ายเนี่ยคือประเด็นที่6ที่ผมมาร้องเรียนวันนี้นะครับก็คือในเรื่องนี้นะครับการพิจารณาคดีอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยครับคืออยากให้ทางกกต.นะครับส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกกต.ว่าด้วยการดำเนินคดีเลือกตั้งมาตราที่6วรรค3นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ากกต.เนี่ยอาจจะตัดสินเองได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเขากำหนดอยู่นะครับว่าให้ส่งสารรัฐธรรมนูญซึ่งในส่วนเนี้ยคิดว่ากกต.น่าจะส่งอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมก็ทำคำร้องมาด้วยเพื่อให้คำร้องเนี่ยสมบูรณ์ครับก็ทั้งหมด6ประเด็นที่มาร้องในวันนี้ก็ขอให้ทางกกต.พิจารณาดำเนินเรื่องดำเนินการตามที่ร้องขอครับไม่มีคำถามใครถามอะไรไหมครับตรงนี้ที่มายื่นเนี่ยเราคาดหวังที่จะมาให้กกต.พิจารณาไปยังไงบ้างคะถามว่าคาดหวังไหมผมก็คาดหวังนะเพราะว่าเราก็ผมตัวผมเองก็ทำงานมาเหนื่อยนะครับทั้งไปแจ้งความก็เสียเวลานะมานี่ก็เสียเวลานะครับแล้วก็เตรียมเอกสารมาให้ทางกกต.นะครับก็คาดหวังอยู่ว่าทางกกต.เนี่ยจะนำไปพิจารณาส่วนจะดำเนินการตามหรือไม่เนี่ยก็ผมก็ไม่อาจที่จะไปก้าวล่วงได้นะครับเพราะว่าทางผู้ใหญ่กกต.ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับผมก็ทำในนามของประชาชนพลเมืองดีที่เข้ามาอยากเห็นความเป็นธรรมที่เกิดกับประเทศไทยนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับยื่นเลยยื่นเลยครับยื่นตรงไหนที่โชว์ก่อนเอาไม้ข้างหน้าเลยครับไม่ต้องหยิบนะนี่แหละครับคือเป็นการให้สัมภาษณ์ของนายรัชพลก็ต้องบอกว่าชัดเจนและก็ตรงไปตรงมาในสำหรับ6ประเด็นที่ว่านี้นะครับก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับที่นะครับคุณเลืองไกรเนี่ยเองได้เอาข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการถือหุ้นของ ITV เนี่ยไปเสนอที่กกต.และแน่นอนครับว่าตอนนี้ความชัดเจนอะไรทุกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นตามนั้นซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอดูท่าทีของกกต.ต่อไปว่าทนายรัชพลไปยื่นแล้วกกต.จะมีท่าทียังไงจะร้องเอาผิดกับนายเลืองไกรหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือจะเงียบหายไปหรือยังไงแต่ที่แน่ๆทนายรัชพลเองก็ได้มีการไปแจ้งความเอาไว้ที่นะครับสน.ทุ่ง2ห้องกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็คงต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวหรือมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ